ศรรามติ๊กอุ้มลูกสาวร้ายขายหม่าล่าน่าทานมากๆค่ะหนุ่มศรรามและเมียไม่อายทำกินอุ้มลูกไลฟ์สดขายหม่าล่าเพิ่งจะจบเรื่องราวดราม่าการขายหน้ากากอนามัยไปได้ไม่นานล่าสุดศรรามเทพพิทักษ์และติ๊กบิ๊กบราเธอร์ภรรยาก็ลุยเข้าครัวขายหม่าล่าไม่ว่าจะเป็นหมูเบคอนไก่โบโลน่าโดยใช้ชื่อว่าหม่าล่าพาด้าไลฟ์สดขายกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะติ๊กที่แซ่บมากนุ่งเสื้อตัวจิ๋วยืนย่างแบบเก๋ๆไม่อายทำกินไม่อดตายนับเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ขยันทำมาหากินจริงๆค่ะหม่าล่ากับประโยชน์ดีๆที่ได้มาพร้อมรสชาติเด็ดเผ็ดจนชาที่ปลายลิ้นช่วงนี้นอกจากกระแสอาหารไทยขนมไทยจากแม่หญิงกาลเกตจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสจะทำให้อาหารไทยเป็นที่พูดถึงแล้วแวะเวียนกันลองทำลองชิมอาหารไทยโบราณกันแล้วอย่างคึกครื้นก่อนหน้านี้เล็กน้อยเราได้เห็นความนิยมของอาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเมนูเป็นจานๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันค่ะแต่เป็นการพูดถึงเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่รสชาติเผ็ดจนรู้สึกชาที่ปลายลิ้นแต่หลายคนก็ติดใจจนต้องปาดเหงื่อไปทานไปดื่มน้ำตามไปอีกหลายอึกล่ะค่ะเรากำลังพูดถึงหม่าล่าที่ปรากฏตัวอยู่ในเมนูหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสที่เอาไว้ทาบนเนื้อสัตว์และผักต่างๆก่อนจะนำไปเสียบไม้ปิ้งย่างเหมือนกับซอสบาร์บีคิวหรือน้ำซุปหม่าล่าในร้านชาบูสไตล์จีนสีแดงเข้มพร้อมน้ำมันจากพริกที่แค่เห็นแหมก็แสบลิ้นแทนล่ะค่ะเรามาทำความรู้จักหม่าล่ากันให้มากขึ้นกันเลยดีกว่าหม่าล่าคืออะไรหม่าล่านั่นก็คือเครื่องเทศรสเผ็ดนั่นเองค่ะที่มีต้นกำเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนพี่น้องของไทยเรานี่เองใครที่คิดว่าคนจีนไม่ทานเผ็ดอาจจะต้องคิดใหม่นะจ๊ะเพราะว่าคนเสฉวนนี่เองคือคนที่ทานเผ็ดได้อย่างแท้จริงเป็นความเผ็ดแบบล้ำลึกและแปลกใหม่ชนิดที่ไม่ได้มีความใกล้เคียงกับรสชาติเผ็ดจากพริกสวนบ้านเราเลยล่ะค่ะอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าหม่าล่าเป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดเผ็ดจนลิ้นชาได้เลยทีเดียวด้วยคำว่าหมาหมายถึงอาการชาที่ปลายลิ้นในขณะที่คำว่าล่านั้นหมายถึงรสชาติเผ็ดแปลกันตรงตัวแบบนี้แหละค่ะส่วนประกอบที่ทำให้หม่าล่านั้นมีรสชาติเผ็ดจนลิ้นชาได้นั่นก็คือเครื่องเทศที่มีชื่อว่าฮาวาเจียวหรือพริกไทยเสฉวนรูปร่างคล้ายเม็ดพริกไทยดำโดยพริกนี้เป็นรสชาติหลักของหม่าล่านี่แหละค่ะวิธีการปรุงหม่าล่าสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดและปิ้งย่างที่เรานิยมทานกันในไทยคือการทาเป็นซอสแบบชุ่มๆบนอาหารที่เสียบไม้ย่างเช่นหมูไก่กุ้งเบคอนเห็ดกระเจี๊ยบและเป็นส่วนผสมของน้ำซุปหม่าล่าในร้านชาบูหรือสุกี้สไตล์จีนส่วนวิธีอื่นๆก็คือการนำไปผัดกับเนื้อสัตว์และผัดจนหม่าล่าแห้งเล็กน้อยหรือจะทานแบบลวกโดยคนจีนแถบปักกิ่งจะนำเนื้อสัตว์ไปลงในน้ำซุปหม่าล่าที่ปรุงไว้ก่อนทานแต่ว่าชาวเสฉวนจะนำเนื้อสัตว์ไปลวกก่อนแล้วจึงปรุงซุปหม่าล่าทีหลังประโยชน์จังหม่าล่าอันที่จริงแล้วควรจะบอกว่าประโยชน์ของฮาวาเจียวมากกว่ารสเผ็ดของฮาวาเจียวช่วยขับลมในลำไส้แก้วัดแก้วิงเวียนศีรษะบางคนต้องนำมาต้มดื่มเป็นยาแก้ไข้นอกจากนี้ยังช่วยขับพระดูสำหรับสตรีอีกด้วยนะคะส่วนตัวเม็ดฮาวาเจียวเองถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของยาบำรุงหัวใจและบำรุงเลือดในตำราสมุนไพรของจีนมานานแล้วค่ะปรุงอาหารรสชาติเหมือนหม่าล่าด้วยเครื่องเทศของไทยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าคนไทยเองก็มีสมุนไพรที่มีเชื้อสายเดียวกันกับฮาวาเจียวนั่นก็คือมะแขวนนั่นเองเป็นเครื่องเทศของทางเหนือบ้านเราค่ะลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายพริกไทยดำเช่นเดียวกันสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเหมือนกันกับหม่าล่าทำเป็นซอสหมักเนื้อสัตว์ก่อนจะนำไปย่างนำไปอบนำไปทอดหรือโปรยลงไปในอาหารจานผัดแกงหรือต้มก็ได้เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอาหารจานนั้นได้ใกล้เคียงกับหม่าล่าเช่นเดียวกันค่ะไม่มีรายงานว่ารสชาติเผ็ดจนชาลิ้นนี้จะทำร้ายสุขภาพเมื่อทานมากๆหรือทานเป็นนานๆหรือไม่อย่างไรก็ตามการทานอาหารรสเผ็ดจัดมากเกินไปอาจจะส่งผลกระทบถึงกระเพาะอาหารอาจจะทำให้กระเพาะอาหารผลิตกรดออกมาย่อยอาหารมากเกินความจำเป็นจนจะทำให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้องหรืออาจ
จะเซาะท้องจนท้องเสียและแน่นอนว่าส่งผลเสียในระยะยาวในระบบย่อยอาหารได้ดังนั้นควรจะทานหม่าล่าแต่พอดีและเลือกทานเมนูให้สารอาหารหลากหลายจะดีที่สุดค่ะ